ของชมพู่แต่ในมุมเรื่องเกี่ยวกับการเยียวยาซึ่งเมื่อวานนี้ทางด้านของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดมุกดาหารประชุมอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาซึ่งมีการประชุมแล้วก็มีมติให้ความช่วยเหลือเป็นค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา10รายหนึ่งใน10รายก็คือครอบครัวของน้องชมพู่นะครับมติกรรมการก็คือช่วยเหลือผู้เสียหายหรือเหยื่อคดีอาชญากรรมที่คดีน้องชมพู่เด็กหญิง3ขวบหายตัวปริศนาแล้วถูกฆ่าเปลือยกายกลางป่าลึก2กิโลเมตรเป็นเงินจำนวน 110,000 บาทค่ะก็คาดการณ์ว่ารัฐมนตรีว่าการยุติธรรมสมศักดิ์เทพสุทินอาจจะเดินทางไปหรืออาจจะมอบมาให้ใครไปส่งมอบเงินจำนวนนี้ซึ่งอันนี้เป็นกฎหมายนะครับหลักของกฎหมายก็คือว่าผู้เสียหายในคดีอาญาเนี่ยจำเป็นจะต้องได้รับการดูแลนะฮะเพราะฉะนั้นจะมีกองทุนยุติธรรมที่วานี้เข้าไปดูแลข่าวอย่างนี้ก็มาบอกกล่าวกันนะครับ 110,000 บาทตอนนี้เรามาช่วยกันขายนะแม่นะแต่เป็นอะไรไร้ดราม่าจังปล่อยเขาค่ะแต่ว่าแม่จะไร้ขายของใครจะไร้ด่าใครอะไรแม่ไม่สนใจค่ะแม่ไม่สนใจเลยนะคะนะแม่จะขายของนะใครจะด่าอะไรช่างเขาเถอะปล่อยแล้วว่าแม่เนี่ยแม่จะขายของแลกเงินนะคะมีความสุขอย่าตายมี FC ที่มาอวยเรามาให้ความสุขเรามาโอเราน่ารักจะตายค่ะไม่ต้องสนใจคนที่เขาไม่เห็นค่าเราหรอกต้องสนใจคนที่เขาไม่เห็นค่าเราหรอกนะคะไม่ต้องสนใจนะเพราะฉะนั้นแม่คือขายของแลกเงินขายของแลกเงินเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วแม่ก็ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนด้วยใครที่ไม่โอนก็ไม่ส่งของให้แค่นั้นเองนะคะนะชีวิตคนเราเอาอะไรมากมายล่ะนะแม่ไม่จำเป็นต้องไปว่าใครเขาแม่ก็อยู่ได้หรอกเราไม่ได้อยู่ได้ด้วยการที่ว่าเราต้องไปด่าคนอื่นหรอชีวิตแม่คือต้องขายของแล้วก็หาเงินเก็บไว้ใครจะด่าหรืออะไรไม่สนใจไม่ต้องสนใจเขาเลยค่ะไม่ต้องสนใจแม่ไม่สนใจนะคะแต่ขอแค่อย่างเดียวอย่าทำผิดนะอย่าทำผิดนะคะอย่าทำในสิ่งที่ผิดสู้อยู่แล้วนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะแล้วก็คืนก่อนนะคะที่จะต้องขอบคุณมากๆเลยก็คือพี่นุชจิราวันนะคะนะช่วยซื้อผ้าไว้หมดเลยนะคะที่เขาเอฟทิ้งไปนะคะโฆษณาใช่ไหมวิวันมาแววยิ้มให้ยูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอให้แม่ขายดีนะขอบคุณค่ะพี่ดาวชาแนลสวัสดีค่ะแม่ยิ้มมาแล้วค่ะเชื่อสดใสขอบคุณมากๆจ้า